ผมศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ในนามมหาวิทยาลัยวัยรักนะครับขอเรียนทุกท่านว่ามหาวิทยาลัยวัยรักนั้นเห็นความสำคัญของนโยบายพลังงานเป็นอย่างยิ่งเรื่องของนโยบายพลังงานนั้นถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของประเทศความจริงเรื่องพลังงานไม่ใช่เป็นเรื่องของระดับชาติเท่านั้นแต่เป็นเรื่องระดับนานาชาตินะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโรคร้อนมีพันธสัญญาร่วมกันระหว่างนานาชาติที่จะต้องช่วยกันดูแลว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โรคของเราเนี่ยไม่ร้อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้มีการคาดหมายกันว่าถ้าเราไม่ดูแลให้ดีต่อไปในอนาคตอุณหภูมิของโลกเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มีปัญหาความเดือดร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานจึงเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับหมายความว่าทั้งนานาชาติและระดับชาติของเราต้องให้ความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยวัยรักนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประเทศเราได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในฐานะที่ผมนำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีนั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานลงให้ได้ประมาณ 10% และก็ขอเรียนทุกท่านให้ทราบด้วยความดีว่า6เดือนที่ผ่านมาเราทำได้เกิดเป้าครับผมได้รับรายงานว่าเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานลงได้ 13% อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายเรายังจะต้องทำมากขึ้นไปอีกนะต่อไปนี้การก่อสร้างอาคารต่างๆเราจะให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เป็นแบบที่ประหยัดพลังงานเพื่อจะให้ใช้พลังงานน้อยการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะเช่นหลอดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเราก็จะเลือกใช้ชนิดที่ประหยัดพลังงานแล้วนอกจากนี้การใช้เราก็จะมีการขับเคลื่อนให้ใช้เฉพาะที่จำเป็นผมได้ประกาศไปชัดเจนว่าห้องทำงานของทุกหน่วยงานในเวลาที่ไม่อยู่ในห้องทำงานแล้วขอให้ปิดเครื่องปรับอากาศขอให้ปิดไฟถ้าหากว่าทุกหน่วยงานช่วยกันทำอย่างนี้เราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากนะครับนอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทั้งหมดว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่ล้าหลังแล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองค่าพลังงานมากเนี่ยต่อไปในอนาคตเราจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็พยายามจะใช้พลังงานทดแทนด้วยตอนนี้ก็ได้มีการศึกษาว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทดแทนเสริมกับพลังงานหรือไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งนอกเหนือจากเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วยังรวมไปถึงเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจะทำให้อุณหภูมิของพื้นที่ในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่สูงเกินไปมหาวิทยาลัยวรัยลักษณ์นั้นโชคดีนะครับเรามีพื้นที่มากถึง 9,500 ไร่ปัจจุบันก็กล่าวได้ว่าเรามีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติหมายความมีต้นไม้สวยสดงดงามจำนวนมากทีเดียวแล้วเราก็จะพัฒนาภูมิทัศน์ของเราเนี่ยให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนวัยรักหรือเราต้องการให้นักศึกษาของเราที่มาศึกษาอยู่ในวัยรักเราต้องการให้บุคลากรของเราที่อยู่ในวัยรักนะครับอยู่มีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยวัยรักด้วยความสุขเราต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเป็นระเบียบแล้วก็มีความตั้งใจมีความปรารถนาว่าภูมิทัศน์ของเราเนี่ยนะฮะเราจะพัฒนาให้เป็นเสมือนหนึ่งรีสอร์ททีเดียวนะครับเพื่อให้คนอยู่เนี่ยมีความสุขนั่นก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญมากทีเดียวในเรื่องของการพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามให้มีความร่มรื่นแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของการประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้าว่าสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานของเราดีเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้มากก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงไปด้วยครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่ามหาวิทยาลัยรักประกาศตนอย่างชัดเจนว่าเราจะมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศและจะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่จะทำเรื่องการประหยัดพลังงานใ
ประสบความสำเร็จและที่สำคัญเราจะปลูกฝังลักษณะนิสัยทั้งของบุคลากรของเราและของนักศึกษาของเราจะให้มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานโดยเราหวังว่าวันข้างหน้าในอนาคตเมื่อเขาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปใช้ชีวิตอยู่นอกมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการประหยัดพลังงานครับสวัสดีครับขอบคุณมาก